วันนี้เรามาตั้งเวทีชาวบ้านกันที่บ้านนาวาเนี่ยนะครับอำเภอจนะจังหวัดสงขลานะครับผมเองได้เรียนรู้เกี่ยวเรื่องกลุ่มออมทรัพย์ของนักคลาวเนี่ยมามากผ่านสื่อต่างมากมายเนี่ยแล้วก็ได้ทราบว่าตอนนี้ก็เป็นกลุ่มที่มีชื่อเสียงระดับประเทศกลุ่มหนึ่งอยากเรียนถามนักคลาวนี้ครับว่าณขณะนี้เนี่ยเงินออมทรัพย์มีประมาณเท่าไหร่ครับคราวนี้นี่เฮินออมทรัพย์มีเฮินทุนหมุนเวียนทั้งหมดตอนนี้มีก็26,191,400กว่าบาทครับ26ล้านครับ26ล้านตั้งมากี่ปีแล้วครับตั้งมา20ปี5เดือนกับ14วันวันนี้ไหนๆเรามีขุนพลออมทรัพย์นั่งอยู่นี่อีก3ท่านนั่งอยู่ข้างหลังเนี่ยนะครับของคุณชบตอนนี้เท่าไหร่เงินหมุนเวียนเท่าไหร่ครับประมาณก็ผมว่าเกือบ20ล้านเหมือนกัน20ล้าน26ล้าน46ของครูรับก็น่ารับเลยครับ8ล้านกว่าครับครับก็54ล้าน54ล้านรายนั้นเศรษฐีรายใหญ่หน่อยคือผม1กลุ่มใหญ่กับ2สาขาหมู่บ้านปัจจุบัน73ล้านบาท54ล้าน73ล้านก็125 127ล้านครับแต่ผมดูในเครือข่ายไอ้กองทุนหมุนเวียนชาวบ้านสงขลานี่นะข้อมูลซึ่งผมดูข้อมูลอยู่นะในจังหวัดสงขลา20กลุ่มที่มาร่วมกับเครือข่าย1เครือข่ายของนักคลาวครับ28กลุ่มกับเครือข่ายที่ทุ่งหวัง18กลุ่มมีเงินประมาณ240กว่าล้านสมาชิกประมาณ22,000กว่าคนครับนะครับผมถามนิดหนึ่งทำไมคนสงขลาเนี่ยทำไมมีคนอย่างนักข่าวมีคนอย่างครูอมพรนรับครูชุบที่สงขลาเยอะเหลือเกินทำไมกลุ่มออมทรัพย์ประสบความสำเร็จที่สงขลาเพราะอะไรผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะแต่ว่าคิดว่านะคิดว่าว่ามันทำตามกันคือว่าความซื่อสัตย์และความที่โปร่งใสของกลุ่มเนี่ยคงจะชักนำมากับผมเนี่ยกับนรับอาจารย์ชอบน้องอัมพรเรามีสมาคมพื้นผู้ชนบทสงขลาเป็นแกนนำแต่แล้วไม่กองทุนหมุนเวียนของชาวบ้านสงขลาอยู่ตรงนั้นด้วยแต่แล้วประชุมกันอยู่ทุกเดือนแลกเปลี่ยนความคิดเห็นไอ้ตัวเฮินนั่นแหละเขาบอกว่าทางเขาบอกว่าไอ้ตัวเฮินไม่สำคัญสำคัญในการพัฒนาคนโดยเอาเฮินเป็นสื่อครับก็คิดว่าทุกท่านพยายามใช้กิจกรรมออมทรัพย์เนี่ยไปสู่การพัฒนาคนนะครับโดยพยายามใช้กิจกรรมออมทรัพย์ไปสู่การพัฒนาความมั่นคงของชีวิตครับคงไม่ได้พูดถึงว่าตั้งกลุ่มออมทรัพย์แล้วจะรวยนะครับและทำไมทางภาคใต้เราจึงเห็นกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยแข็งแรงนะครับมีมากจนเป็นปรมาจารย์ของออมทรัพย์ของประเทศไทยก็ว่าได้นี่ผมก็อยากจะตั้งข้อสังเกตว่าการเริ่มต้นสิ่งเหล่านี้เนี่ยเริ่มจากทางภาคใต้นะครับเห็นไหมครับกลุ่มอายุ20ปีแล้วขณะเดียวกันก็มีการรวมตัวของผู้นำต่างๆเนี่ยเราจะเห็นว่าสิ่งนี้เป็นเรื่องสำคัญที่สร้างกระบวนการเรียนรู้ซึ่งในอดีต 10-20 ปีก่อนเนี่ยคนพูดเรื่องนี้น้อยมากเพิ่งมาพูดกันเมื่อไม่กี่วันนี้ก็อยากจะเห็นว่าเวทีการเรียนรู้ของประชาชนเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญธนาคารพาณิชย์ต่างๆที่มีเงินกันเป็นหลายๆแสนล้านหลายๆล้านล้านเนี่ยนะครับก็เป็นการพัฒนาของคนกลุ่มหนึ่งนะครับก็มีเวทีของเขามีสมาคมธนาคารนะครับมีหอการค้าแห่งประเทศไทยมีสภาอุตสาหกรรมครับจะทำอย่างไรให้สังคมประเทศไทยเนี่ยซึ่งคนในชนบทเนี่ยเป็นส่วนใหญ่เนี่ยนะครับได้มีเวทีของตัวเองผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญครับคงไม่ได้พูดถึงเวทีเรื่องออมทรัพย์อย่างเดียวนะครับแต่ว่ากิจกรรมออมทรัพย์จะนำไปสู่กิจกรรมอื่นๆที่ต่อเนื่องครับคือเวลาพูดเป็นกลุ่มเนี่ยมันก็ฟังดูแล้วก็ดีนะครับแต่ว่าตอนแรกที่เราถามกันเราพูดคุยกันเนี่ยฟังดูเหมือนกับว่าตัวบุคคลเนี่ยมีความสำคัญไม่ว่าจะนักคลาวก็ดีคุณสุนิทก็ดีนะครับคุณอมพรก็ดีน่ารับก็ดีหรือครูชบก็ดีเนี่ยนะครับแต่ท่านเนี่ยมีบทบาทสำคัญในการก่อตั้งทั้งสิ้นผมไม่แน่ใจมันเป็นวัฒนธรรมของคนใต้หรือเปล่าที่ว่ายึดตัวบุคคลเป็นหลักไม่ว่าจะดูเลือกตั้งส.ส.เลือกที่ไรก็ได้คนเก่าทุกทีตั้งก็ชวนนะครับยะลานะครับวัดท่านวันนอหรือไม่ก็คุณเด่นใช่ไหมครับมันเป็นเพราะวัฒนธรรมของคนใต้หรือเปล่าที่เขาเชื่อตัวบุคคลแล้วก็บังเอิญตัวบุคคลได้คนที่มีความซื่อสัตย์ผมคิดว่าองค์กรจะดีนะครับจะเป็นรัฐบาลก็ดีจะเป็นกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ก็ดีหรือว่าจะเป็นบริษัทแห่งใดแห่งหนึ่งก็ดีเดี๋ยวครับใครจะสร้างองค์กรตรงนั้นได้ดีก็ต้องเป็นคนนะครับคนที่เข้ามาทำงานตรงนั้นนะฮะเป็นคนสร้างรัฐบาลก็เหมือนกันนะครับถ้ารัฐบาลมีหัวหน้ารัฐบาลดีมีรัฐมนตรีดีรัฐบาลนั้นก็น่าจะดีครับนะครับก็คงจะต้องยึดคนเป็นหลักคงปฏิเสธไม่ได้แต่คนก็ไปสร้างระบบที่ดี
ระเบียบที่สวยงามใช่ไหมครับไปสร้างเรื่องคุณธรรมก็คงจะต้องเริ่มที่คนนะคงไม่รู้จะเริ่มที่ตรงไหนนะครับจริงๆคงต้องเริ่มตรงนั้นแล้วกระบวนการที่พบปะกันทุกเดือนนี่เห็นชัดเจนนี่ทำมาเป็น10ปีนะครับไม่ใช่ใช้เวลาสั้นๆเนี่ยตรงนั้นสร้างกระบวนการเรียนรู้พบกันตั้งแต่สมัยหนุ่มๆจนกระทั่งแก่ตัวจนถึงตัวนี้ถ้าที่ผมทราบเนี่ยทางมูลนิธิหมู่บ้านเข้ามาสร้างเวทีให้เยอะพอสมควรทางภาคใต้ตรงนั้นก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับที่นำไปสู่การขยายผลเราจะเห็นว่าถ้าเรามีเวทีลักษณะนี้เนี่ยในทุกๆภาคของประเทศไทยเนี่ยการขยายงานก็จะไปได้เร็วแล้วก็จะลดภาระของรัฐบาลเองด้วยครับแล้วครับเป้าหมายของกลุ่มออมทรัพย์ที่นาว่าเนี่ยนะครับเดิมตั้งใจไว้ว่าจะหยุดอยู่เพียงแค่การออมทรัพย์หรือว่าทำอะไรครับคิดว่าแต่ก่อนเรามาขาดแคลนเงินทุนทรัพย์นะเมื่อรวมเงินได้แล้วนะผมบอกแล้วว่าเราพอมีระบบแล้วมีระเบียบแล้วเนี่ยจะสร้างให้คนมีคุณธรรมจะพูดถึงกฎหมายคนไทยต้องอยู่ภายใต้กฎหมายไทยทุกคนครับแต่คุณธรรมเนี่ยเราจะสร้างอย่างไรจะบอกว่าระบบดีระเบียบสวยรวยคุณธรรมผมบอกแล้วว่าระเบียบมีแล้ว15ข้อบวกกับของกรมพัฒนาชุมชนอีก3ข้อเป็น18ข้อแต่คุณธรรมทั้ง5ข้อของกรมพัฒนาชนชุมชนออกมาที่เราข้อที่1มีความซื่อสัตย์ต่อกันถ้าชาวบ้านมีความซื่อสัตย์ต่อกันตรงนี้แล้วอะไรก็ดีหมดตอนแรกที่คิดคำว่ารวยคุณธรรมเนี่ยคิดว่ากลัวลูกบ้านจะเบี้ยวหรือเปล่าหรือว่ากลัวสมาชิกจะเบี้ยวหรือเปล่าเลยต้องมีคำนี้ครับไอ้ลูกบ้านเบี้ยวไม่กลัวเท่าไหร่นะกลัวกรรมการจะเบี้ยวเป็นเรื่องใหญ่ครับแต่ว่าพอมีความซื่อสัตย์ต่อกันเนี่ยเสียสละเพื่อส่วนรวมเสียสละเพื่อส่วนรวมมี2ขั้นตอนนะแต่ทางกรมพัฒนาชุมชนเขาหมายอย่างไรไม่รู้แต่ผมมาแปลเป็น2ขั้นตอนขั้นตอนที่1คณะกรรมการฝ่ายทำงานเสียสละเวลาเสียสละความคิดเสียสละกำลังกายส่วนหนึ่งแต่แล้วชาวบ้านที่ขวากเฮินกับกลุ่มเนี่ยบอกเลยว่าไม่ให้กู้ไม่เกินร้อยละ15กู้ร้อยละ15น่ะแบ่งปันผลให้ชาวบ้านร้อยละ13อีก2บาทเอามาให้คณะทำงานครับคือเสียสละกันทั้ง2ฝ่ายแต่ข้อที่3ก็รับผิดชอบร่วมกันเมื่อปัญหาอะไรเกิดขึ้นมาชาวบ้านทั้งหมดเป็นผู้รับผิดชอบกันทั้งหมดแต่ไล่กันมาว่าใครคนทำผิดมาพิจารณาวิดูว่าเอาเสียงข้างมากแบบเอนาว่ามีศาลาประชาธิปไตยครับเราก็ต้องเอารับผิดชอบร่วมกันเข้ามาเป็นตั้งข้าวกับศาลาประชาธิปไตยของเราพอดีเลยข้อที่4เห็นอกเห็นใจเห็นอกเห็นใจกันใครทำผิดเราไม่ซ้ำเติมเราตรวจสอบว่าผิดโดยเจตนาหรือผิดโดยตั้งใจจะทำหรือว่าไม่ได้เจตนาเราคิดว่าอารมณ์อร่อยกันได้บางขั้นตอนบางข้อข้อที่5คุณธรรมข้อที่5สุดท้ายไว้วางใจกันเราให้ใครทำอะไรเราต้องเชื่อคนนั้นไม่ใช่ว่าให้กันแล้วเขาคิดจะโกงเราอะไรเนื้อเหมือนกับเราทั้งหมดเราเคยโกงเขาอย่างนั้นเลยผมก็พูดว่าระบบดีระเบียบสวยรวยคุณธรรมทั้ง5ประการคิดไว้แล้วเสร็จแล้วอ่ะคนเราในหมู่บ้านหนึ่งอันเนี้ยความดีคนทำความดีมีแค่ 20% ความชั่ว 30%เฉยๆ 50% แต่ตรงนี้วัดจากที่ไหนวัดจากตัวของเราเองเมื่อผมวัดจากตัวของผมเองว่าผมทำความดีถ้าแค่หน่อยที่อยู่ขนาดนี้แค่ 20% ครับทุกคนยอมแล้วถ้าคิดตัวเองว่าทำชั่วแล้วไม่เคยรู้แต่ตัวเองรู้ว่าทำอะไรลงไปบ้างผู้ชายเนี่ยไปเที่ยวห้องอาหารกี่คืนจ่ายเท่าไหร่เด็กขอเงินเท่าไหร่เด็กว่าไม่ต้องทอนให้ตังค์500ไม่ต้องทอน300กลับมาบ้านนี่ลูกขอ10บาทนี่ขี้หัวเลยไอ้ตัวนี้ผมคิดว่าคนเราทุกคนมันต้องอยู่ตรงนี้ครับเป้าหมายที่จะทำก็คือคิดว่าจะสร้างคุณธรรมนอกเหนือจากเรื่องของการออมทรัพย์แล้วเนี่ยยังมีเรื่องอื่นอีกใช่ไหมครับมีส่งเสริมอาชีพแล้วตัวที่คือมีกลุ่มออมทรัพย์บางแห่งเนี่ยเอาเงินไปฝากไว้ที่ธนาคารแล้วก็ให้สมาชิกของกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยเวลาจะกู้ไปกู้ที่ธนาคารอันนี้มีใช่ไหมครับผมอยากจะแบ่งกลุ่มออมทรัพย์เป็น2ประเภทนะครับจะเรียกอะไรก็แล้วแต่จะเรียกธนาคารหมู่บ้านจะเรียกออมทรัพย์เพื่อการผลิตจะเรียกกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เนี่ยใหญ่ๆผมคิดว่ามี2ประเภทครับประเภทหนึ่งเนี่ยคือออมทรัพย์เพื่อออมทรัพย์นะครับออมทรัพย์เพื่อจะเอาเงินเนี่ยมาทำร้านค้ามาทำอะไรโดยวัตถุประสงค์ตรงนั้นเนี่ยเราพบว่ากลุ่มออมทรัพย์หลายแห่งเนี่ยไม่มีกระบวนการพัฒนาคนในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์นะครับอาจจะมีประธานที่อาสาสมัครเลยไปเดินเก็บเงินตามบ้านนะฮะนี่มีนะครับลักษณะอย่างนั้นเนี่ยผมคิดว่าไม่น่าจะเป็นปัจจัยาการตั้งกลุ่มออมทรัพย์น่าจะสร้างกระบวนการพัฒนาคนการที่คนมาเจอกันทุกเดือนเนี่ยประชุมเป็นเนืองนิดสร้างปัญญา
พราะนั้นก็ควรจะมีกระบวนการตรงนี้นะครับตรงนี้น่าจะเป็นประเด็นสำคัญอีกออมทรัพย์หนึ่งคือออมทรัพย์เพื่อพัฒนาคนอย่างเช่นทางใต้เนี่ยครับทางเจ้าพ่อออมทรัพย์อยู่เนี่ยนะฮะเพื่อพัฒนาคนให้ไปสู่การพึ่งตนเองได้ถ้าถามว่าถ้ากลุ่มใดก็ตามสามารถที่จัดงานเงินของตัวเองได้เนี่ยน่าจะเป็นเป้าหมายสูงสุดหรือเปล่านะครับก็ต้องมองกันตรงนี้ถ้าไม่สามารถจัดการได้อาจจะต้องไปพึ่งพาผมไม่ได้ว่าธนาคารไม่ดีนะครับแต่ถ้าไม่สามารถจัดการได้ก็อาจจะไปพึ่งพาธนาคารต่างๆแล้วก็ต้องเข้าระบบเขาก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าเราอยากจะเห็นชุมชนไปสู่การพึ่งตนเองได้เนี่ยมันต้องพัฒนาไปสู่จุดนั้นได้ครับขณะเดียวกันถ้าเรามีความจำเป็นผมก็มีความเชื่อนะครับว่าถ้าใหญ่ๆแล้วเนี่ยการจัดการยากนะครับในญี่ปุ่นก็เริ่มเกิดปัญหาชากรต่างๆพอมีเงินมากๆมันเกินความสามารถพอมีเงินมากๆอาจจะต้องใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกินความสามารถต่างๆครับก็ความคิดในเรื่องของเครือข่ายเนี่ยน่าจะมีความจำเป็นที่จะต้องทำเป็นกลุ่มเล็กๆซะนะครับให้การบริหารจัดการด้วยตัวเองได้แล้วก็ไปสู่การเครือข่ายต่อไปเครือข่ายอาจจะเชื่อมโยงไปสู่ภาคธุรกิจใหญ่นี่อันนี้เป็นอีกเรื่องนึงครับนะครับไม่อยากจะเห็นเราไปกำหนดว่าอันนั้นดีหรือไม่ดีอันนี้ถูกต้องหรือไม่ถูกต้องแต่ผมคิดว่าสิ่งที่สำคัญเนี่ยปัจจัยของการสร้างออมทรัพย์เนี่ยต้องสร้างกระบวนการพัฒนาคนไปสู่การบริหารจัดการเราจะเห็นว่าจะเป็นพี่ค้าคุณพี่อัมพรเนี่ยนะครับไม่มีโอกาสนะครับจะได้ไปเรียนทำบัญชีที่ไหนถูกไหมครับครับเพราะนั้นการที่มีกลุ่มออมทรัพย์เล็กๆเนี่ยสมมุติทุกสักครึ่งหนึ่งของหมู่บ้านประเทศไทย 35,000 หมู่บ้านตรงนั้นเป็นโรงเรียนแล้วขณะเดียวกันในเครือข่ายหนึ่งเนี่ยแน่นอนครับจะมีความแข็งในแต่ละส่วนอยู่ไม่ใช่ว่าออมทรัพย์นี้แย่กว่าออมทรัพย์นั้นนะครับก็เกิดการประชุมกันทุกเดือนก็มีการเรียนรู้ตรงไหนดีก็พาไปดูงานผมคิดว่าวันนี้ผู้อำนวยการศูนย์กศน.นั่งอยู่ที่นี่นะครับครับก็อยากจะเห็นว่าราชการเนี่ยอย่าไปบริหารเรื่องระเบียบไปบริหารเรื่องงบประมาณที่มีอยู่น่าจะบริหารเรื่องกระบวนการเรียนรู้ของชาวบ้านที่นักเล่าทำอยู่เนี่ยนอกจากจะเป็นการออมทรัพย์แล้วเนี่ยยังมีกิจกรรมต่อเนื่องอื่นๆอีกตั้งเยอะตั้งแยะใช่ไหมครับกองทุนต่างๆที่ตั้งขึ้นมาเนี่ยมีแนวคิดยังไงครับคิดว่าทำไมต้องมีกองทุนสารพัดกองทุนผมเห็นตั้งแต่เกิดจนตายนะครับกองทุนต่างๆนะไม่ได้เจตนาจะตั้งแต่อยู่ๆมาอย่างกองทุนแรกที่ตั้งคือกองทุนเต็นกองทุนเต็นครับเต็นที่ใช้ในงานเนี่ยไม่ใช่กองทุนเต็นไม่ใช่กองทุนเต็นกองทุนเต็นเนี่ยเต็นที่ใช้ในงานเนี่ยครับแต่คนอื่นเขาจัดงานก็ไม่ค่อยจะสนใจเท่าไหร่นะผมแต่งงานลูกของผมเองไปยืมเต็นท์เข้ามาเขาเอาหลังละ1,500ต่อห้านถึงกับผมคิดกับประธานว่าแพงจังชาวบ้านเราเดือดร้อนมากเนี่ยเรามีเงินเหลือตอนนั้นก็ประมาณ 3-4-5 หมื่นเนี่ยนะครับผู้กับพันถ้าซื้อสักหลังได้ไหมเราก็ไปถามเขาว่าเขาซื้อที่ไหนเต็นท์นั่นแหละก็บอกว่ายิ่งเจริญที่หาดใหญ่เขาเลยผมไปกับประธานไปถามที่ยิ่งเจริญว่าเต็นท์นั่นหลังเท่าไหร่หลายปี10กว่าปีมาแล้วนะครับเขาบอกว่าหลังละ 17,500 ประธานเอา2หลังเลยก็ 30,000 กว่าครับก็เลยสั่งมา3 2หลังก็ 30,000 กว่าก็เลยเอามาคิดมาถึงแล้วว่าจะทำยังไงบอกว่าให้เขาเช่าเฉพาะเต็นท์นะที่ไอ้ 1,500 น่ะมีโต๊ะเก้าอี้ด้วยแต่โต๊ะเก้าอี้ของเรามีคนอื่นรักษาอยู่คนน่ะก็เลยค่าเต็นท์น่ะเอาหลังละ200 200น่ะก็ให้คนดูแลเสีย50บาทครับอีก150บาทเหลือเข้ากองทุนเข้ากองกลางก็เลยว่าโต๊ะเก้าอี้รักษาอยู่คนนึงแล้วให้ใช้กับบริการตัวละ2บาทอยู่แล้วโต๊ะตัวละ5บาทอยู่แล้วให้เต็มครับอีกไม่เป็นภาระเขามากเลยก็ดูว่าห้างต่างๆเช่นในรัฐบาลก็แย่งเก้าอี้เขาทะเลาะกันก็เลยตั้งให้คนหนึ่งรักษาเต็นท์ให้เขา50บาท150เอาฝากเข้ากลุ่มออมทรัพย์ทำอยู่เรื่อยพอได้มาก็เลยตั้งกองทุนแบบนั้นนะหม้อข้าวอะไรก็ตั้งว่าจานก็เอาไว้รวมแล้วทั้งหมด38กองทุนจะรวยชุดน้ำสังอะไรด้วยเนี่ยมีหมดจะลงหีบศพนี่ก็โรงศพนึงสร้างมาหมดรักษา21คน38กองทุนรวมแล้วก็ได้ล้าน 400,000 คนที่เป็นสมาชิกกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยเป็นสมาชิกกองทุนทุกกองทุนหรือเปล่าครับโดยอัตโนมัติเจ้าของก็หมดเลยเพราะออมทรัพย์อ่ะเฮือนนี้ออกจากกลุ่มออมทรัพย์แล้วก็เฮือนค่าบริการที่เขาเอาของไปใช้แล้วก็ส่งคืนก็มาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหนึ่งถ้าเราไม่มีเวทีของสัจจะออมทรัพย์เนี่ยนะครับจะเกิดกระบวนการที่จะแสดงความต้องการของชุมชนออกมาได้อย่างไรอย่างกองทุนต่างๆเหล่านี้นี่
ขาคิดของเขาขึ้นมานะครับเขามีการประชุมแล้วก็คิดขึ้นมาแต่ของเราเนี่ยเวลาเราจะมีโครงการอะไรเนี่ยเราถึงจะไปฝึกอบรมนะครับมันจะไม่มีทางสำเร็จกระบวนการเรียนรู้จะต้องเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องผมอยากจะเห็นชาวบ้านเนี่ยเจอกันทุกเดือนเขาจะพูดเรื่องอะไรเรื่องของเขานะครับเรามีหน้าที่ที่จะต้องสร้างบรรยากาศสร้างปัจจัยสร้างปัจจัยที่เกื้อกูลให้เกิดเวทีผมคิดว่าเงินเป็นแสนแสนล้านเนี่ยนะครับลองมาคิดว่าเราจะสร้างเวทีเหมือนกับที่ชาวใต้เนี่ยสร้างขึ้นได้ในภูมิภาคต่างๆได้อย่างไรครับและเราคงไม่ต้องไปห่วงนะครับว่าเงินที่รัฐบาลจะทุ่มเทลงไปเนี่ยจะสูญหายหรือเอางี้ดีไหมเอานายกมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมาดูงานที่นี่ดีไหมครับ ผมคิดว่าเรื่องนั้นคงจะเป็นเรื่องใหญ่มากซึ่งมีการพูดกันถึงเรื่องการส่งงบประมาณครับผมยกตัวอย่างนะครับแต่มันไม่มีทางเป็นไปได้งบ 53,000 ล้านของมิยาซาวะเนี่ยนะครับถ้าหารด้วย70กว่าจังหวัดเนี่ยเอาไปเลยจังหวัดละ700ล้านโดยที่ส่วนกลางไม่ต้องยุ่งเลยนะครับครับไม่แน่ใจว่าอันไหนจะดีกว่าครับและจังหวัดเล็กจังหวัดใหญ่ไม่ก็มาเอาเลยหารไปเลยสมมุตินะครับเอาแบบว่าคิดง่ายๆลงไปเลยว่าตำบลเนี่ยหรือว่าหมู่บ้านเนี่ยเขาไปคิดเรื่องราวต่างๆไม่แน่ใจว่าไหนจะดีกว่าครับอย่างนักข่าวดีไหมฮะเอาเงินตั้งแล้วคนหารเนี่ยมากาประกองทุนต่างๆในหมู่บ้านเนี่ยไม่ใช่ว่าเกิดขึ้นจากท่านผู้ใหญ่เกิดขึ้นกับผมกับกรรมการอ่ะสมาชิกเป็นคนเสนอขึ้นมาน่าจะสร้างไอ้นั่นนะเขาไม่ได้คิดว่าจะมีกองทุนแต่พอสร้างกันแล้วคุณต้องใช้บริการพอได้เงินมาต้องเป็นกองทุนครับคือความต้องการของชาวบ้านอยู่ๆมารวมๆได้38กองทุนขึ้นมาก็อย่างนั้นแต่ตอนนี้ผมเคยเสนอนะวันนั้นกับวันที่3ธันวาเนี่ยผมไปเสนอกับท่านคุณหมอประเวศท่านหมอประเวศผมว่าถ้าอยากจะพัฒนาประเทศให้มั่นคงแล้วก็ลงทุนแค่760ล้านพอเสร็จแล้วให้กลุ่มออมทรัพย์หรือว่ากลุ่มต่างๆเนี่ยที่เอาเงินไปหมุนและเกิดประโยชน์ขึ้นมาให้สมาชิกกู้ไปคนละ500บาทเช่นกลุ่มผมเนี่ยมีสมาชิก 1,515 คนทำไมต้องเป็นตัวเลข500บาทด้วยที่วัดธรรมกายวัดธรรมกายเขาก็แจกองค์ละ500เหมือนกันนะไม่ใช่คืออย่างนี้นะให้คนละไม่ใช่กู้มาแล้วไม่ใช่กู้มาแล้วไม่ใช่ไม่เอาคืนส่งคืนปีละ100ต่อคนนะแต่ให้กู้ในนามกลุ่มมักกลุ่มนาว่าเนี่ยได้เท่าไรได้750,000ถ้าไม่ส่งไม่หมดหรือว่าส่งไปสักครึ่งหนึ่งให้กู้ไม่ให้เกิน750,000เนี่ยแต่ที่ให้กู้คนนาร้อยเพราะว่าผมดูตามที่ทางราชการเขาพูดว่าตอนนี้ประชาชนมีหนี้สินคนละ 100,000 เมื่อคนนึกละ 100,000 ว่าขอเพิ่ม500แต่ให้กลุ่มที่มั่นคงถ้าไม่ให้คงให้เงินไป 100,000 ไปจ่ายเหลือ 80,000 วันนี้จะทำยังไงแต่ถ้าให้เป็น 100,000 ไปทำอย่างไรให้เกิด 100,000 เนี่ยทำได้ไหมถ้ากลุ่มไหนที่ทำได้แบบนั้นเอาไปเลยคนละ500เสร็จแล้ว5ปีส่งคืนแล้วก็กู้ใหม่อีกได้แค่760ล้านเนี่ยรัฐบาลไม่ต้องออกแล้วออกแค่760ล้านแล้วก็หยุดไปเลยไม่ต้องไปเอาเงินไม่ยงแล้วซาว่องซาว่าอะไรมาไม่ต้องแล้วชาวบ้านขยะอยากจะทำแบบนี้ใช่ไหมครับสร้างกลุ่มเองให้มันคงขึ้นก่อนไม่ใช่เอาเงินไปจ่ายแบ่งเปอร์เซ็นต์กันคนละมาที่มากู้ของเครือข่ายได้200ล้านเลยครับขาดอีก500ล้านเองอันนี้ผมคิดว่าถ้าว่ารัฐบาลทุ่มเงิน760ล้านเสร็จแล้วก็บังคับว่าให้กลุ่มที่มั่นคงแล้วกู้ได้คนละ500ถ้าให้มากเกินภาระของชาวบ้านที่จะรับขนาดเงินของเขาเองนี่ก็หนักพอสมควรอยู่แล้วแต่เพิ่มเงินนอกมาอีกครับครับคนละ500อีกหนักมากนะคือให้ชาวบ้านมีหนี้สินเยอะเข้ามาแต่ให้เขาก็ขึ้นจากเล็กขึ้นไปหาใหญ่เขาทำอย่างไรต้องการได้กู้สักล้านเนี่ยต้องให้มีคนสัก200คนหรือ 2,000 คนจะได้1ล้านเขาทำยังไงได้หนึ่งหมู่บ้านเขามีคนตั้ง 2,000 เนี่ยเขารวมสมาชิกเลยกว่าคนละ5บาทเนี่ยคนละ10บาทอย่ามากอ่ะคนนิดหน่อยก็พอแต่กู้ก็ไม่ต้องมากผมคิดว่าอย่างนั้นเนี่ยเสร็จแล้วกู้คนละ500เนี่ยเช่นกู้ออกมาตั้งให้ได้เสร็จแล้วให้จังหวัดลอยให้อำเภอกู้ร้อยละบาทชมรมระดับอำเภอนะชมรมจังหวัดเป็นแม่ขายถึงให้ชมรมระดับอำเภอกู้ร้อยละบาทอำเภอให้กลุ่มกู้ร้อยละสองกลุ่มให้สมาชิกกู้ร้อยละ15เหลือ13บาทตั้งเป็นกองทุนจ่ายไม่ได้ครับเช่นว่าหมู่บ้านผมมีกองทุนเนี่ยถนนที่ท่านขี่รถมาเห็นเป็นจุดขาว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 อะไรเพราะว่าปูนกับทรายหินถนนมันรถวิ่งมันจำรถเป็นหลุม
นี่คณะกรรมการก็ประมาณว่าครั้งนี้หลุมขนาดนี้สักสองกระสอบปูนได้ไหมสักกระสอบกับหลอกปูนได้ไหมพอได้เนี่ยทรายที่กองอยู่หน้าเนี่ยมาสำรองเอาไว้หินที่กองทางข้างหลังมันสำรองเอาไว้มาครุกกันแล้วท่านผู้ใหญ่ว่าอ๋อซ่อมได้แล้วตอนนี้คณะกรรมการเสนอกรรมการกรรมการก็ไปอุดกันเสร็จกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยมีวัตถุประสงค์ที่ต้องการที่จะเก็บเงินตกของชาวบ้านเงินตกอย่างยกตัวอย่างว่าในวัตถุประสงค์ของกลุ่มออมทรัพย์ทุกกลุ่มนะฮะมีวัตถุประสงค์ว่าต้องการให้สมาชิกพี่น้องในชุมชนเนี่ยมีโอกาสออมเงินอย่างสม่ำเสมอสะดวกและก็ปลอดภัยครับการที่จะนำเงิน100บาทไปขวากที่ธนาคารออมสินเนี่ยจากนาว่าไปธนาคารออมสินก็ประมาณ5กิโลนะครับประมาณ5กิโลเนี่ยเอาเงิน100บาทไปเนี่ยชาวบ้านไม่ไปแต่ถ้าเมื่อมีกลุ่มของตัวเองขึ้นในหมู่บ้านเนี่ยเอาเงิน100บาทจากบ้านของตนเองเนี่ยมาที่ศาลาประชาธิปไตยเนี่ยเดินแค่2นาทีแล้วก็มาทำนิติกรรมตรงนี้ไม่เกิน2นาทีเช่นกันแล้วก็กลับไปทำงานได้นี่ทำให้ชาวบ้านสะดวกในการออมเงินนะครับประเด็นแรกแล้วทุนที่อยากได้การออมอย่างนักคราบอกเนี่ย50กว่าคนเนี่ย800กว่าอย่างของผมคลองเปียเริ่มก่อตั้งนี่51คนมีเงินออมเดือนละ 2,850 บาทเนี่ย2,850 บาทก็เป็นทุนเข้าสู่วัตถุประสงค์ประการที่2ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกันในรูปของเงินทุนครับฉะนั้นคนต้องการเงิน 2,850 บาทเนี่ยไม่ต้องเดินทุกบ้าน51บ้านอย่างที่ว่าฉะนั้นมาที่กลุ่มก็ได้เงิน 2,850 บาทไปแก้ปัญหาคุณภาพชีวิตได้สะดวกไม่ต้องเขียนโครงการอย่างที่นักกล่าวว่าเพราะว่าถ้าหากว่านายกต้องการกู้เงินไปเลี้ยงหมูสัก2ตัวนักกล่าวก็ต้องรู้ว่าเลี้ยงจริงหรือเปล่าเพราะว่าบ้านนักกล่าวกับสมาชิกที่กู้เงินเนี่ยอยู่ใกล้กันอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ต่างกับธนาคารเพราะว่าชาวบ้านจริงๆเนี่ยไม่มีใครอยากเขียนโครงการขนาดผู้ใหญ่บ้านอปต.ผู้ทรงคุณวุฒิเนี่ยก็ยังเขียนโครงการไม่เป็นแล้วชาวบ้านทั่วไปเนี่ยก็จะมีปัญหาตัวนี้ครับอันนี้คือส่วนต่างของธนาคารครับในข้อสรุปอีกประเด็นหนึ่งของกระผมก็คือว่ากลุ่มออมทรัพย์ต่างๆเนี่ยทุกกลุ่มในเขตอำเภอจนะเนี่ยสามารถบอกได้ว่าเรามีต่างกับธนาคารอย่างไรประการที่นอกจากว่าเงินขวากของธนาคารเนี่ยร้อยละ6บาทกว่านะครับบอกว่าร้อยละ6บาทกว่าเนี่ยแต่ถ้าขวากับกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยนอกจากไม่เสียเวลาไม่ต้องเสียค่ารถแล้วเนี่ยยังได้ปันผลกลับไปร้อยละ13บาทนี่ต่างจากธนาคารแล้วประการที่2ก็คือสวัสดิการทางสังคมอย่างของนะครับ30กว่ากองทุนเนี่ยถือว่าเป็นสวัสดิการทางสังคมเพราะชาวบ้านจะมีงานมีการต้องเช่าต้องซื้อต้องหามาต้องใช้รถไปขนมาจากที่ไกลมีกองทุนของตัวเองในหมู่บ้านเนี่ยชาวบ้านได้ประโยชน์เยอะครับจาก 1,200 เหลือ200ต่างเงิน 1,000 จากหนึ่งงานนะอาจารย์ก็อย่างเก้าอี้ที่เรานั่งกันอยู่นี่ก็มาจากกองทุนเก้าอี้ที่เรานั่งอยู่ตรงนี้ก็มาจากกองทุนครับฉะนั้นชาวบ้านได้ประโยชน์สำหรับเงินค่าบำรุง200เนี่ยไม่แพงแล้วก็จะเป็นเงินกองทุนเพื่อลูกเพื่อหลานต่อไปครับนะฮะอันนี้คือประการที่2ประการที่3สวัสดิการค่ารักษาพยาบาลคนเรามีความทุกข์มากเมื่อเจ็บป่วยเพราะว่าไม่มีใครเตรียมการไว้ล่วงหน้าว่าจะป่วยวันไหนอย่างอาจารย์ก็เช่นกันไม่ได้วางแผนว่ากลับจากนี้แล้วก็จะป่วยแหมนี่พูดอย่างนี้นี่เดี๋ยวผมต้องระมัดระวังตัวแล้วการป่วยของอาจารย์เนี่ยรักษากี่วันครับจะหายและจะใช้งบประมาณเท่าไหร่ก็เหมือนกับชาวบ้านทุกคนฉะนั้นเมื่อชาวบ้านทุกอย่างนี้กรรมการมองความเห็นตรงนี้แล้วชาวบ้านเองก็มองความเห็นทุกยากตรงนี้ก็เลยมีกองทุนค่ารักษาพยาบาลขึ้นอย่างคลองเปียกของผมปัจจุบันเนี่ย 80% ของค่ารักษา 80% ไม่ว่ายอดมียอดไหมครับมีไม่มียอดสูงสุดนะครับ ใครจ่ายมากเท่าไหร่เนี่ยจ่าย 100,000 บาทมาเอาใบเสร็จมาเบิกจากกลุ่มได้ 70,000 บาทอันนี้เป็นกติ80,000 บาทในปีนี้นะครับ80%นั่นคือส่วนที่แตกต่างกับธนาคารผมถามอาจารย์ว่าอาจารย์เคยขวากเงินกับธนาคารตั้งแต่เลขแรกจนถึงปัจจุบันเนี่ยอาจารย์เคยได้เบิกเรื่องนี้ไหมนะอันนี้ผมบอกกับชาวบ้านได้วัตถุประสงค์ต่างๆของชาวบ้านเนี่ยเราบอกตรงนี้ได้จะพนักงานก็เบิกกันนะพนักงานก็เบิกครับแต่ว่าคนขวากเงินไม่ได้เบิกคนขวากเงินไม่ได้เบิกนอกจากว่าดอกเบี้ยขึ้นลงตามสภาพของธนาคารซึ่งชาวบ้านคิดไม่ถูกแล้วเนี่ยกลุ่มออมทรัพย์เราสามารถบริหารตรงนี้ได้ผมเห็นด้วยกับอาจารย์ประทีปที่บอกว่าความจริงเนี่ยนาว่าไม่ต้องทำเหมือนกับคลองเปียแต่ว่ามีแนวทางเหมือนกันที่จะพัฒนาสังคมตรงนี้และกระบวนการในการพัฒนาคนของกลุ่มออมทรัพย์
ในเขตภาคใต้อย่างที่ว่าเนี่ยเรามีเครือข่ายของพวกเราผมก็ได้เรียนรู้จากนารับได้เรียนรู้จากอาจารย์ชบได้เรียนรู้จากนาคราวพี่สุนิตอะไรเหล่านี้เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไขในกลุ่มของตนเองครับนาคราวเองก็ได้เรียนรู้จากคลองเปียแล้วก็มาปรับปรุงที่นาว่าอาจารย์ชบเองก็ได้ความรู้เหล่านี้นี่คือเวทีของพวกเราครับฉะนั้นเครือข่ายของกลุ่มออมทรัพย์ในจังหวัดสงขลาเนี่ยไม่ว่ากลุ่มออมทรัพย์ศูนย์สาธิตการตลาดกลุ่มเลี้ยงโคกลุ่มต่างๆที่เป็นกลุ่มเนี่ยสามารถเข้าสู่สมาคมฟื้นฟูหมู่บ้านจังหวัดสงขลาของเราได้ซึ่งนารับเป็นนายกสมาคมครับนะครับตอนนี้เป็นนายกนะครับเรียกนายกได้เลยต้องเรียกสั้นๆนะครับท่านนายกครับอันนี้ก็จะเป็นท่านนายกอีกท่านหนึ่งครับอันนี้ในประเด็นที่ผมอยากเสริมอาจจะช้าไปจากข้อคิดประสบการณ์การทำงานเนี่ยเวลาเราเข้าไปในชุมชนแล้วเนี่ยบางครั้งเนี่ยโดยที่ผ่านมาราชการก็มักจะมีข้อจำมีขอบเขตของการทำงานบางทีมีกฎระเบียบแล้วหลายครั้งเนี่ยการเข้าไปเนี่ยคือต้องระมัดระวังเท่านิดหนึ่งผมมองว่ามันต้องเปิดวิธีคิดใหม่แล้วมันต้องเรียนรู้จากชุมชนแล้วก็ดูว่าชุมชนแต่ละชุมชนนี่เขามีจุดเด่นอะไรแล้วก็ในจุดของการเชื่อมโยงนะครับต้องไปจัดเวทีผมเห็นด้วยว่าการเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายนี่เป็นประเด็นสำคัญแล้วก็ต้องเริ่มจากฐานของชุมชนเพราะหลายครั้งเนี่ยเรามักจะคิดสำเร็จรูปไปแล้วแล้วหลายครั้งก็เป็นความล้มเหลวเพราะว่ามันไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงของชุมชนเพราะฉะนั้นอาจจะใช้ที่นี่สมมติว่านาว่านี่เป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้ที่จะนั้นนี่ผมใช้ที่นี่เป็นจุดศูนย์กลางศูนย์การเรียนชุมชนเป็นต้นแบบนะครับในเรื่องของการออมทรัพย์แล้วก็พยายามจะเอาชุมชนอื่นมาเรียนรู้ที่นี่แล้วก็จังหวัดอื่นด้วยหลายจังหวัดก็มาขอศึกษาดูงานโดยติดต่อผ่านทางศูนย์การสารน้องเรียนนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่ารวมทั้งในส่วนราชการอื่นๆก็เริ่มใช้นะครับผมได้คุยกับท่านปศุสัตว์คุยกับส่วนราชการอื่นๆด้วยว่าเราน่าจะมาทำงานร่วมกันในลักษณะนี้คือหมายความว่าจุดประกายเอาจุดที่เป็นจุดเด่นของแต่ละชุมชนนี้เป็นจุดศูนย์กลางการเรียนรู้แล้วนำชุมชนอื่นมาร่วมศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันนะครับอันนี้คือจุดที่ผมคิดว่าผมเห็นด้วยกับที่อาจารย์เสนอนะครับก็จริงน่าจะครอบคลุมทุกด้านไม่ว่าจะเป็นปศุสัตว์เกษตรหรือสาธารณสุขก็ดีใช่ไหมครับที่จะต้องมาเชื่อมโยงกันมีท่านอื่นไหมครับที่อยากจะพูดหรืออยากเสริมประเด็นไหนมีไหมครับครับท่านผู้สัตว์เชิญครับครับในส่วนของเจ้าหน้าที่ส่งเสริมการผู้สัตว์นะครับครับผมมามองว่ากลุ่มออมทรัพย์เนี่ยหมู่บ้านไหนที่มีกลุ่มออมทรัพย์เนี่ยเหมือนกับเป็นการรวมคนนะครับเป็นรวมคนก่อนที่จะตั้งกลุ่มอาชีพต่างๆคือรวมคนพัฒนากันและกันกันและกันแล้วที่ผ่านตั้งกลุ่มต่างกันและกันแล้วที่ผ่านตั้งกลุ่มต่างผ่านตั้งกลุ่มต่างๆเนี่ยส่วนต่างๆเนี่ยส่วนใหญ่หมู่บ้านที่มีกลุ่มออมทรัพย์นะครับจะประสบผลสำเร็จในการจัดตั้งกลุ่มนะครับผมมามองว่ายกตัวอย่างว่ากลุ่มนาว่าเนี่ยกลุ่มเลี้ยงโคซึ่งคิดว่าใหญ่ที่สุดในภาคใต้นะครับตั้งมาน้องๆของกลุ่มออมทรัพย์ความเข้มแข็งตอนนี้คิดว่ามีมากมีพัฒนาถึงการเลี้ยงโคขุนซึ่งสามารถโดยเฉพาะปีนี้นะครับสามารถเตรียมโคขุนเพื่อเดือนบวชของพี่น้องชาวมุสลิมนะครับที่ส่งโคจากอำเภอจนะช่วง3เดือนที่ผ่านมาคือมกราคมกุมภาและมีนา 2,000 กว่าตัวมูลค่าเงินที่เข้ามาอำเภอจนะนะครับ20กว่าล้านนะครับจุดนี้ผมคิดว่าเป็นผลพวงมาจากการรวมคนและพัฒนาคนของกลุ่มออมทรัพย์ครับครับอันนี้เป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่คิดว่าน่าจะเชื่อมโยงกันได้ดีผมคิดว่านะไม่ใช่คิดว่าแล้วก็ทำอยู่ด้วยเลยว่าหมู่บ้านที่จะพัฒนาได้นะมีหน่วยงานอยู่5หน่วยงานที่สำคัญที่สุด คือมีปศุสัตว์เกษตรประมงเป็นผู้สร้างงานครับพัฒนาประสานสหกรณ์ซื้อและขายถ้าทั้ง5คนนี้ไม่รวมกันเมื่อไม่ได้รวมกันก็ไม่สำเร็จแต่ถ้ารวมกันเมื่อไหร่ความสำเร็จมันใกล้เคียงกว่ามากที่สุดก็ต้องยอมรับนะครับว่าการก่อตั้งในเรื่องเงินเรื่องทองนี่ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับครับนาว่าก็ดีหรือว่าน้ำขาวก็ดีคลองเปียกก็ดีเราใช้เวลามาเกือบ20ปีหรือ20ปีเนี่ยเป็นเวลาอันยาวนานที่ต้องประสบปัญหาเยอะแยะทีเดียวพูดมันไม่ยากหรอกครับอาจารย์แต่ทำสิมันชีวิตจริงของคนนี่มันหลากหลายความคิดเห็นนี่มันต่างระดับกันเพราะฉะนั้นปัญหาไม่ต้องพูดถึงแต่ว่าพวกเรานี่มีอุดมการณ์ที่มั่นคงมีความซื่อสัตย์ผมพูดได้เลยว่ามีความซื่อสัตย์สูงมากนะครับในการที่จะนำกิจกรรมส่วนนี้นี่ให้ประสบความสำเร็จได้นี่ต้องใช้ความซื่อสัตย์ต้องใช้บุคคลที่มีความศรัทธาเชื่อมั่นจากสังคมสูงพอสมควรการที่เขาเอาเงินมาออมกับเรานี่จากร้อยเป็นพันและจากบันเป็นหมื่นอย่างที่คลองเปียนี่
หลายครอบครัวนับเป็นเรือนแสนฮะเขาก็มีความหวาดระแวงแต่ว่าสิ่งที่เราแก้ได้ก็คือว่าพยายามทำตัวเราให้โปร่งใสและให้มั่นคงพฤติกรรมทุกอย่างนี่ทำให้ชาวบ้านตรวจสอบได้นะครับตรงนี้สำคัญมากเลยครับอาจารย์ครับความซื่อสัตย์มาเป็นอันดับหนึ่งผมว่าระเบียบเหมือนอย่างที่อาจารย์ประทีปท่านพูดเนี่ยมาเป็นรองฮะครับแต่บุคคลมาเป็นหนึ่งนะครับตรงนี้สำคัญนะครับเริ่มแรกจากการที่ให้มีกลุ่มอะไรเกิดขึ้นนะครับเพราะเป็นของใหม่แต่ของใหม่ก็ความเป็นไปในโอกาสข้างหน้าเนี่ยชาวบ้านเองไม่รู้มันไปจบอยู่แค่ไหนก็เป็นเรื่องที่ต้องยากมากๆนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวแบบที่เริ่มต้นขึ้นมาก่อนก็เริ่มให้ถูกทางก็นึกว่าในการที่เป็นกลุ่มโดยเฉพาะเรื่องกลุ่มการเงินแล้วเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับ ในอุดมการณ์ในวิธีการต่างๆนั้นก็กำหนดไม่ได้แต่ว่าในเชื่อคนนี่คงจะ 50% นะครับเชื่อคนที่เข้ามาดำเนินการในส่วนนี้แหละแล้วอุดมการณ์วิธีการอีก 50% ผสมผสานอยู่ตรงนี้แล้วถูกตั้งคำถามมากที่สุดว่าจะทำไปเพื่ออะไรนะครับแล้วไปหยุดเมื่อไหร่แต่ว่าเดิมเดินการมาตั้งแต่กลุ่มก่อนๆก็20กว่าปีก็ยังเดินหน้าไปตลอดตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นตัวแบบที่จะเริ่มขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่ได้รับรู้จากการพัฒนาชุมชนเริ่มต้นมาก็ผมนึกว่าไอ้เสื่อมสลายตรงนี้ก็คงไม่มีเพราะว่าตัวต้นแบบไอ้กลุ่มต้นแบบก็ยังอยู่แล้วยังรณรงค์ต่อไปว่าต่อไปเนี่ยไอ้กองทุนอย่างนี้กลุ่มอย่างนี้ต้องเกิดขึ้นให้มากมายและไม่ต้องใหญ่โตมากมายนักนะครับโดยเฉพาะในอำเภอจะนะนี่ก็ดูตัวเลขแล้วกลุ่มใหญ่จริงแต่ว่ายังน้อยอยู่อีกหลายหมู่บ้านรู้สึกจะได้ข่าวว่ายังไม่มีทางพวกเรานี่รณรงค์ว่าทำอย่างไรจะให้มีขึ้นครบทั้งหมดแล้วก็แน่นขึ้นพอสมควรแต่ว่าถ้าถามว่าเรื่องแรกนี่ยากไหมครับยากมากมากเลยยากใช่ไหมครับยากมากเลยครับครับคุณชอบเหรอครับครับขอบคุณครับผมว่าถ้าเราคิดว่ามันยากมันก็ยากนะ แต่ถ้าเราคิดว่ามันไม่ยากมันก็ไม่ยาก มันขึ้นอยู่ที่ตัวเราคิดแต่ว่าการที่จะให้คนอ่ะเอาเงินมาฝากกับเรานี่มันก็ต้องขึ้นอยู่กับตัวบุคคลเป็นดับแรกที่ว่าผู้นำเนี่ยถ้าผู้นำนี่มีความซื่อสัตย์สุจริตก็ดูพฤติกรรมย้อนหลังไปดูเขาจะมาฝากแต่ถ้าหากว่าผู้นำเนี่ยไม่ค่อยเข้มแข็งไม่มีคุณธรรมไม่มีจริยธรรมอะไรเหล่านี้เพราะว่าคนนั้นไปคิดมันก็สำเร็จยากที่ผมว่ามันยากตรงนั้นนะที่มันง่ายถ้าคนไหนที่เขามีความศรัทธาอยู่ก่อนแล้วเนี่ยถ้าเขาคิดขึ้นมาคนก็เชื่อเลยว่าเอาเงินไปฝากได้ไม่สูญเพราะฉะนั้นตอนที่ผมทำในน้ำขาวก็มีคำถามกันมากมายเหมือนกันว่าเออถ้าครูชบคิดเนี่ยนะไม่แน่ใจว่าครูชบนี่จะคิดมาแนวไหนอาจจะหรือพวกคนเชื่อมากๆแล้วก็เบี้ยวเงินไปเหมือนอย่างที่เขาเคยได้ยินกันมาแล้วผมก็ตอบคำถามบอกว่าฝีเท้าพิสูจน์มาเวลาพิสูจน์คนผมก็อยู่ที่น้ำขาวแต่ผมทำแล้วผมชอบผมโกงคนน้ำขาวน่ะผมก็ไม่รู้ไปอยู่ที่ไหนว่าบ้านอยู่ที่นี่ผมก็เชื่อมั่นในตัวเองว่าผมจะไม่ชอบไม่โกงคุณครับเสร็จแล้วผมคำถามก็อยู่ว่าทำเพื่อใครทำเพื่ออะไรผมก็ตอบอีกว่าทำเพื่อคุณนั่นแหละและผลประโยชน์ก็ได้กับคุณนั่นแหละพูดเหมือนนักการเมืองเลยทำเพื่อคุณทำเพื่อประชาชนพูดเหมือนแต่ไม่เป็นนักการเมืองแต่ไม่เหมือนนักการเมืองพูดเหมือนแต่ปฏิบัติไม่เหมือนนักการเมืองเป็นนักการบ้านเพราะได้ทำเพื่อคุณผลประโยชน์ก็ได้เพื่อคุณนั่นแหละครับเป็นนั้นว่าคนก็ทำกันแล้วที่ผมก็เน้นบอกมันได้ยังไงอีกนอกจากได้เงินออมที่เราคิดว่าเราเหมือนที่นักกล่าวว่าเราจะเป็นธนาคารอะไรเนี่ยเราก็ได้เห็นออมมาแล้วแทนที่เราไปฝากธนาคารเราก็ไม่รู้จักธนาคารคือใครทำไมเราฝากได้ไอ้นี่เราคนรู้จักกันนักกล่าวนี่นามพรนี่นารับนี่แล้วทำไมยังฝากไม่ได้ครับคนก็เลยมาฝากพอมาฝากเสร็จแล้วก็จัดการบริหารจัดการก็เรียนแบบคล้ายๆกับธนาคารเราก็บริหารจัดการครับพอบริหารจัดการที่ของเรามีพิเศษจากธนาคารหรือไอ้กลุ่มอื่นคือการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิกเพราะฉะนั้นไอ้ตัวนี้เป็นตัวสำคัญในการขยายเครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์อยากให้ขยายทั่วประเทศนี่ตัวสวัสดิการให้กับสมาชิกผมมีคำถามตอนแรกบอกเฮ้ยทำไมราชการน่ะเก็บภาษีไปจ่ายเงินเดือนราชการแล้วเวลาข้าราชการป่วยทำไมจ่ายสวัสดิการค่าเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ที่ถ้าเรามาออมเงินกันตรงนี้แล้วบริหารกันตรงนี้แล้วเอาเงินส่วนที่ได้กำไรตรงนี้มาจัดสวัสดิการเบิกคนไข้นอกคนไข้ในเหมือนข้าราชการอ่ะเราทำได้นี่ครับเขาบอกไม่แน่ใจว่าทำได้ไม่ได้ผมบอกต้องทดลองถ้าไม่ทดลองเราก็ไม่รู้แต่พอกลับไปทำมาหลายสิบปีเราก็มีตอนนี้รู้สึกว่าในความคิดในเรื่องเอานำผลไอ้ผลที่ได้จากการบริหารนี้
นอกจากปันผลซึ่งเป็นเรื่องธรรมดาปันผลนี่หลักสากลธรรมดาแต่การสวัสดิการนี้เป็นพิเศษขึ้นมาก็เรียกว่าการผมก็ให้ชื่อมันว่ากลุ่มบอมทรัพย์แบบพัฒนาครบวงจรชีวิตคือมันทำให้มันครบวงจรชีวิตเลยตั้งแต่เกิดจนตายครับก็คือฟังมาทั้งหมดเนี่ยดูแล้วเนี่ยมันแหมสดชื่นสำเร็จทุกคนมีความสุขนะครับผมเรียนถามจริงมีปัญหาไหมถ้าถามว่าใครบ้างจะเอาปัญหามาบอกเพื่อนไม่มีปัญหามีครับแต่แก้ได้แต่ปัญหาที่ทำเขาแล้วจนจริงๆแก้ไม่ได้นี่ไม่เคยมีสักปัญหานะแต่ว่าปัญหามีขนาดบอกตรงๆว่าผมเคยถูกตบที่บอกว่าโทรศัพท์กลางคืนนะไปไว้ที่ผมอยากใครไปโทรไม่โทรเรียกผมตบก็ได้ครับก็ผมไปพูดว่าด่าก็บ้างว่าก็บ้างพูดดีบ้างแต่เขาโกรธนะครับเดี๋ยวปัญหามีเยอะครับถึงขนาดลงมือเลยครับเขาไม่ยิงก็ดีโขนะแต่ว่าทุกอย่างฮานที่ไม่มีปัญหาไอ้ตัวนี้นักศึกษามหาวิทยาลัยนักศึกษาปริญญาโทมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นผู้ที่ถามผมว่าแกถามว่าพูดตั้งแต่บ่ายโมงจนถึงห้าเกือบห้าโมงเย็นตอนเลิกห้าโมงเย็นนะแต่ถามได้สี่โมงกว่าลุงคล้าวผมถามปัญหาสักข้อหนึ่งก็ถามนั่นนะว่าถามเลยปัญหาแล้วแก้ได้ผมแก้นะก็ถามว่าลุงคล้าวคิดอย่างไรกับปัญหาไม่ใช่แก้ปัญหาคิดอย่างไรกับปัญหางงเหมือนกันนะปัญหาใหม่ก็ถามว่าคิดอย่างไรกับปัญหาผมบอกว่าผมว่าปัญหาเนี่ยเป็นเมื่อกี้หินเมื่อกี้ความรู้ที่สอนให้เราแก้ผมติดตามเขาว่าผมคิดว่าปัญหากับงานเหมือนกับมีดกับหินหินน่ะคือชาวบ้านตัวมันกับผมแหละแต่มีดมันอาจารย์แต่มีดมีเหล็กเหนียวอยู่สองข้างนะเหล็กกล้าอยู่ตรงกลางครับแต่อาจารย์ไปถูกับหินของผมข้างหนึ่งเหล็กเหนียวจะหายไปเหี้ยนไปนะทางสองข้างเสร็จแล้วความคมเกิดขึ้นกับอาจารย์ครับคือยิ่งมีปัญหายิ่งคมชัดขึ้นยิ่งคมชัดขึ้นเอาตัวปัญหาเนี่ยมารับกับความรู้ที่เรามีนิดหน่อยไปรับกับปัญหาความรู้จะเกิดขึ้นมากผมคิดว่าผมถามย้อนไปว่าอาจารย์ทุกคนเป็นครูใช่ไหมทำไมที่เด็กอนุบาลที่ครูถามเด็กอนุบาลว่า1กับ1ได้เท่าไหร่ครูรู้ยังครูรู้แล้วว่าได้2ทำไมเอาปัญหาไปให้เด็กตอบไม่ได้ครูต้องบอกว่า2ตัวนี้คือตัวปัญหาทำให้คนฉลาดขึ้นถ้ากลุ่มใดที่ไม่มีปัญหากลุ่มนั้นโง่ตลอดรายการเลยครับที่เจอมันหนักที่สุดคือเรื่องอะไรครับเรื่องเพิ่นก็กลุ่มความทรัพย์นะเรื่องดอกของดอกเบี้ย3เดือนมันแก้ได้ดอกของดอกเบี้ยครับดอกของดอกเบี้ยก็ถามว่าดอกของดอกเบี้ยน่ะไปหน่อยซะชาวบ้านถามชาวบ้านถามผมอะไรเบี้ยอะไรอีกดอกของดอกเบี้ยนะเบี้ยอะไรอีกผมคิดว่าพอนึกขึ้นมาแล้วเออจริงว่ะดอกเบี้ยคิดตอนนั้นตอนที่เขาถามดอกเบี้ยไม่เท่าไหร่ตอนนี้เดือนละ300,000กว่าพวกชาวบ้านส่งมาเสร็จในเดือนนั้นนะขอกู้ไปเดือนนั้นดอกของดอกเบี้ยนั้นเกิดขึ้นเท่าไหร่ดอกเบี้ยของเดือนมกราคมเกิดขึ้น11ครั้งกว่าจะสิ้นปีถึงดอกของดอกมันเกิดอีกครับพอได้ขึ้นมาเอาไปหน่อยผมคิดว่าก็คิดดูว่าโอ้เฮือนที่บริจาคเขาให้สวัสดิการเขาจ้างพนักงาน2บาทไม่คุ้มแต่ตอนนี้เองน่ะร้อยละ15เนี่ยปันผล113สวัสดิการจะ2หมดยังดอกของดอกเบี้ยเนี่ยได้ให้ค่าตอบแทนพนักงานอะไรอีกแล้วเหลือไว้พัฒนาหมู่บ้านอีกครับครับผมคิดอยู่3เดือนจะหาเหตุผลมาชี้แจงได้เออก็แล้วไปผมกำลังจะถามอยู่พอดีเพราะว่ามีกรรมการเข้ามาทำงานก็เยอะนะครับมีค่าตอบแทนและกรรมการกรรมการชุด15คนเนี่ยที่ประชุมวันที่6ของเดือนน่ะการทำงานให้วันละเข้ามาใหม่ให้150จนถึง500บาทที่500บาททำครบ25ปีปีที่25ปีที่1ให้150เพราะปีที่2เพิ่มคือ 3% 150นี่ต่อวันต่อวันครับต่อวันวันที่มาประชุมทำเดือนนึงไม่อันนั้นทำงานก่อนนะครับก็ประชุมกันทีหลังให้150พอสิ้นปีเพิ่มคือ 3% เพิ่ม 3% อยู่5ปีเพิ่ม 4% 5ปีเพิ่ม 5% อยู่5ปีเพิ่ม 6% 5ปีเพิ่ม 7% 5ปีครับก็ทำติดต่อกันนะปีที่25ได้497บาทให้500ไปเลยเสร็จแล้วครบ65ปีให้เกษียณไม่ต้องดูว่าผลประกอบการเป็นยังไงครับที่จะทำอย่างนั้นนะครับครบ25ปีให้ครบ65ปีให้เกษียณให้เดือนละ500ปีละ 6,000 ครับพอสิ้นปีจ่าย 6,000 ให้ไปเลยจนตายผมเรียนถามคุณพลข้างหลัง3ท่านเนี่ยนะครับคือผมถามนะคราวแล้วเรื่องเกี่ยวเรื่องปัญหา
นะครับบอกว่าปัญหาแก้ได้ทุกปัญหาฟังดูแล้วเหมือนไม่มีปัญหาอะไรครับทางด้านนู้นมีไหมครับของผมที่หนักที่สุดตอนแรกก็เจอปัญหาเรื่องความไม่เชื่อใจความไม่ไว้วางใจอันนี้หนักครับครับเพราะต้องผมก็บอกว่าต้องใช้เวลาเรื่องนี้จะบอกว่าคุณเชื่อผมเรื่องนี้มันไม่ได้ต้องดูไปก่อนว่าใช้เวลาเหมือนที่ผมกล่าวแล้วว่าใช้ฝีเท้าพิสูจน์มาเวลาต้องพิสูจน์คนมันต้องดูไปดังนั้นผมก็ตอบอาจารย์ว่าใครจะทำอะไรก็ตามปัญหาต้องมีแน่ๆแล้วงานที่เราทำมันคืองานแก้ปัญหาเพราะฉะนั้นงานที่เราทำทั้งหมดนี่งานแก้ปัญหาทั้งหมดครับผมก็ปัญหาก็คือส่วนหนึ่งของงานนั่นเองครับส่วนหนึ่งก็งานครับคือการทำงานคือการแก้ปัญหาครับผมก็สรุปได้แค่นี้นะครับครับสวัสดีครับน่ารับเหรอครับครับปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็ทุกกลุ่มก็คงจะเหมือนกันโดยชื่อนะครับคือกลุ่มแต่ว่าวิธีการดำเนินงานอาจจะแตกต่างกันไปครับแต่ปัญหาที่เจออยู่สำหรับกลุ่มผมนั้นเจออยู่เวลานี้ก็การส่งนี่ช้ากว่าปกติไปนิดนึงเพราะงานนี่กลุ่มเราทำงานวันเดียววันเดียวก็ให้ปิดบัญชีเสร็จไปเลยแต่วันนี้ยังไม่เสร็จนะครับก็สรุปว่าปัญหาก็มีการส่งนี่ยืดไปประมาณวันสองวันในเศรษฐกิจที่คุบลงอย่างนี้นะครับราคายางก็ต่ำลงอย่างนี้แล้วคนก็ตกลงอย่างนี้มันเป็นปัญหา มาถึงกลุ่มให้เสร็จวันเดียวก็คงไม่เสร็จคนน้ำพอเลยครับไอ้ปัญหาที่มันร้ายแรงจริงๆนะครับ19ปีกว่าของผมนี่19ปีกับ1เดือนนี่มีสมาชิกกู้เงินแล้วไม่คืน5รายครับอาจารย์5รายนะครับทั้ง5รายนี่เงินประมาณ 700,000 กว่าบาทแต่ถามว่าถึงณวันนี้แล้วนี่ทั้ง5รายนั้นคืนได้ไหมเราสามารถที่ไปจับเขาคุยกันใช้วิธีการแก้ปัญหาโดยใช้สังคมเป็นเครื่องมือใช้วัฒนธรรมเป็นเครื่องมือเนี่ยขอกราบเรียนอาจารย์ว่าทั้ง5รายเราไม่เคยมีหนี้ศูนย์เลยเราสามารถเคลียร์ได้พูดตรงๆว่าเคลียร์ได้เพราะนั้นถามว่าเป็นปัญหาไหมไม่ใช่ปัญหาอีกหรอกเพราะว่าเราสามารถเคลียร์ได้ทั้ง5รายนี้คืนได้หมดทั้งดอกเบี้ยที่ค้างชำระทั้งเงินค่าปรับและต้นทุนที่กู้ไปคืนได้หมดก็เท่ากับว่าเราแก้ปัญหาได้นะครับแล้วก็อีกอันนึงที่อยากจะกราบเรียนก็คือว่ามันอยู่ที่กระบวนการจัดการทางสังคมด้วยส่วนหนึ่งในการแก้ปัญหาตรงนี้นะครับเพราะฉะนั้นสมาชิก 5,000 กว่าคนปัจจุบันก่อปัญหาแค่5รายถ้าเทียบกับ19ปีกับ1เดือนผมว่าชิปจ้อยมากเลยนะแล้วก็เราสามารถเคลียร์ได้อย่างที่กราบเรียนแล้วว่าเราไม่มีหนี้ศูนย์ก็เท่ากับว่าเราแก้ปัญหาได้แล้วพรุ่งนี้มะรืนนี้จะมีเรื่องเหล่านี้เกิดขึ้นอีกไหมผมคิดว่าเราไปยืนยันอนาคตไม่ได้แต่ขอเรียนได้อย่างเดียวว่าเรามีกระบวนการโครงสร้างในการบริหารจัดการของเราเป็นการแก้ปัญหาได้ดีที่สุดนะครับนี่ขอเรียนยืนยันกับอาจารย์ตรงๆนะที่อาจารย์กล้าถามปัญหาตรงนี้ผมก็ตอบตรงๆขอขอบคุณครับครับขอบคุณครับดร.พิธีคือฟังดูแล้วเนี่ยปัญหาต่างๆที่กลุ่มออมทรัพย์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็อาจจะคล้ายกันนั่นแหละครับแต่ว่าส่วนหนึ่งเท่าที่ผมสังเกตดูของกลุ่มออมทรัพย์ที่นี่เนี่ยมันเป็นปัญหาที่เล็กมากเป็นปัญหาที่น้อยมากเนี่ยเป็นเพราะอะไรผมไม่แน่ใจนะครับว่าปัญหามีเท่าที่บอกหรือเปล่านะฮะแต่อยากจะทำความเข้าใจว่าการพัฒนาเนี่ยไม่ได้ทำให้ปัญหาหมดไปแต่จะทำให้คนเนี่ยแก้ปัญหาได้เป็นขึ้นนะครับมีการป้องกันปัญหาได้มากขึ้นได้เก่งขึ้นอันนี้คือการพัฒนาครับถามว่าเราต้องสูญเสียเงินมาสู่ชนบทเนี่ยทั้งเรื่องแหล่งน้ำทั้งเรื่องการพัฒนาการเกษตรแก้ปัญหาเรื่องราคายางอะไรนะครับซื้อกล้าปาล์มน้ำมันแจกอะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าเราคงจะต้องคิดว่าเงินที่รัฐะเนี่ยใช้ไปมากมายมหาศาลเนี่ยจากในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยรัฐะพยายามที่จะเข้าไปพัฒนาหรือควรจะทำให้ชาวบ้านได้พัฒนาตนเองเป็นผมคิดว่าความคิดตรงนี้สำคัญนะครับถ้าเราคิดว่าต่อไปนี้เนี่ยเราจะไม่เป็นผู้เข้าไปพัฒนาการเกษตรผมยกตัวอย่างกระทรวงเกษตรในฐานะที่อยู่มานานเนี่ยผมคิดว่าต้องเลิกคิดว่ากระทรวงเกษตรจะเข้าไปพัฒนาการเกษตรให้กับชาวบ้านแต่กระทรวงเกษตรจะต้องสร้างกระบวนการบริหารจัดการให้เกิดการพัฒนาการเกษตรด้วยตัวของชาวบ้านเองครับผมคิดว่าตรงนี้สำคัญนะครับครับปัญหาจะไม่มีทางหมดไปปัญหาวันพรุ่งนี้พี่อัมพรก็บอกแล้วไม่รู้ในสังคมที่ซับซ้อนอย่างนี้เนี่ยเราควรจะเลิกคิดที่จะเข้าไปแก้ปัญหาเองหรือเปล่าถ้าเราควรจะเลิกคิดแล้วเนี่ยเราคงจะต้องให้ชาวบ้านคิดเรื่องการแก้ปัญหาเป็น
ก็คือการสร้างเวทีต่างๆขึ้นตรงนี้เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเรื่องปัญหานี้ไม่ต้องถามเลยมีแน่นอนคงจะต้องมาคิดเรื่องการสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดให้เขาคิดเป็นแล้วก็เชื่อว่าออมทรัพย์นี่นะครับจะเป็นกระบวนการขั้นต้นที่ทำให้เกิดการรวมคนที่ดีที่สุดนะครับจากประสบการณ์ที่ผมเห็นแล้วหลังจากนั้นเนี่ยถึงจะร่วมคิดนะครับร่วมลงมือทำงานนะครับร่วมติดตามตรวจสอบร่วมรับผลประโยชน์ในเรื่องต่างๆที่สอดคล้องกับความต้องการของเขาจริงๆครับต้องพูดทุกเรื่องครับทั้งเรื่องเศรษฐกิจจิตใจสังคมวัฒนธรรมภูมิปัญญาจะเป็นไปได้ไหมที่พี่ค้าบอกเมื่อกี้ว่า5หน่วยงานนี่นะครับคงจะต้องถอดหมวกของตัวเองนะครับแล้วก็มาใช้เวทีของชาวบ้านเนี่ยปัญหาใหญ่เลยของสังคมชนบทเนี่ยนักพัฒนาไม่เข้าใจชนบทจริงๆผมกล้ายืนยันในฐานะที่เดินชนบทมา20ปีก็ต้องยอมรับว่าตัวเองก็ไม่รู้จักเป็นไปได้ไหมที่เราจะเข้ามาสู่เวทีของชาวบ้านเนี่ยแล้วเริ่มรู้ว่ารูปร่างที่แท้จริงชนบทของเขาเนี่ยมันเป็นรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแน่นอนครับเราต้องการเทคโนโลยีใหม่ๆเราจะได้รู้ว่าเทคโนโลยีที่มันจะมาต่อได้พอดีเนี่ยมันควรจะมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรผมคิดว่าตรงนี้เป็นความคิดที่น่าจะทำให้ชัดเจนนะครับถ้ารัฐบาลเห็นด้วยในส่วนนี้คงจะต้องเริ่มเรื่องกระบวนการออมทรัพย์เนี่ยให้มากขึ้นขณะเดียวกันสร้างเครือข่ายแล้วก็มอบเงินส่วนหนึ่งทดลองครับทดลองมอบเงินส่วนหนึ่งเนี่ยไปสู่เครือข่ายที่แข็งๆนะครับลองให้เขาบริหารจัดการลองให้เขาสร้างเวทีที่เป็นของเขาเองแล้วส่วนต่างๆเนี่ยเข้าไปเรียนรู้ร่วมกับผมอยากจะเรียกว่าไปรู้ชนบทครับนะครับจากเวทีตรงนั้นน่าจะเป็นประเด็นที่ต้องรีบพิจารณาที่อาจารย์ประทีปกล่าวว่ามันน่าจะเอากระบวนการออมทรัพย์นำในการพัฒนาเพราะเป็นการพัฒนาคนผมยืนยันได้เลยครับขณะนี้เพราะผมเป็นคณะกรรมการนโยบายสังคมแห่งชาติซึ่งนายกเป็นประธานและผมก็นำเสนอเรื่องกลุ่มสัจจะออมทรัพย์เนี่ยให้เป็นนโยบายของชาติครับก็เป็นอันว่ามติครม.ก็อนุมัติเมื่อวันที่31เดือนสิงหาคมพ.ศ. 2541เป็นมติครม.ไปแล้วครับและต่อไปนี้จะพัฒนาไปถึงว่าไอ้กลุ่มสัจจะออมทรัพย์นี่เรื่องออมทรัพย์เนี่ยมันจะเป็นชื่อธนาคารหมู่บ้านอะไรก็ตามที่ชาวบ้านทำเนี่ยพยายามผลักดันให้เป็นวาระแห่งชาติคือรัฐบาลไหนเข้ามาก็ต้องทำเรื่องนี้อันนี้ผมขอเพิ่มเติมย้ำที่เพื่อให้มันเกิดความเข้าใจทั่วไปคนฟังได้เข้ามาขณะนี้รัฐบาลไม่ละเลยครับเรื่องนี้รัฐบาลเห็นแล้วว่าดีแล้วก็ยอมรับเป็นนโยบายรัฐบาลไปและต่อไปจะเป็นวาระแห่งชาติผมแต่กลัวไหมครับอะไรก็ตามถ้าเป็นนโยบายรัฐบาลแล้วเนี่ยมักจะเกิดเรื่องทุกทีก็มันเป็นปัญหาผมก็ต้องแก้ปัญหากันนะครับครับเห็นด้วยกับกองทุนตรงนี้แต่ว่าอยากเสริมประเด็นหนึ่งซึ่งอาจารย์ได้เกริ่นไว้ว่าอยากให้กลุ่มที่มีความเข้มแข็งหรือว่าอ่อนแอจริงๆแล้วผมอยากให้ทุกกลุ่มแต่ว่าการที่จะเสนอให้องค์กรใดหรือว่ารัฐบาลก็ดีเนี่ยมาสนับสนุนองค์กรชุมชนเนี่ยก็ต้องให้เขาได้มั่นใจครับให้องค์กรเอกชนที่จะมาสนับสนุนองค์กรชาวบ้านเนี่ยมั่นใจในองค์กรชาวบ้านเหล่านั้นฉะนั้นจำเป็นอยู่ดีต้องสนับสนุนองค์กรที่มีความเข้มแข็งครับเป็นตัวอย่างฉะนั้นองค์กรถ้ารัฐบาลตัดสินใจสนับสนุนองค์กรที่คิดว่าเข้มแข็งอย่างนาว่าอย่างน้ำขาวอย่างคลองหวะอย่างคลองเปียกก็ดีเนี่ยจะเป็นตัวอย่างให้กับชุมชนอื่นๆที่จะได้คิดแก้ปัญหาของตนเองในอนาคตได้แล้วก็จะเป็นแบบอย่างพวกเราในนามของเครือข่ายจังหวัดสงขลาแล้วก็ในนามของกองทุนรวมน้ำใจระดับชาติซึ่งมี20กว่าจังหวัดที่มาร่วมกระบวนการและก็หารือกันประจำทุกปีเนี่ยก็พยายามทำเรื่องนี้กันอยู่ต้องบอกว่าเราทำตรงนี้นะเพื่อพิสูจน์ตัวเองว่าเราสามารถที่รู้ปัญหาตัวเองแล้วก็ตั้งใจที่จะแก้ปัญหาของตัวเองไม่ใช่ต้องการที่จะให้รัฐบาลมาแก้ให้เราอย่างเดียวอันนั้นผิดวิธีการแล้วฉะนั้นพวกเราพยายามแก้ปัญหาตัวเองครับเราก็สนทนามานานพอสมควรแล้วนะครับก็คือผมมีคำถามที่อยากเรียนถามนะครับในฐานะที่เป็นผู้อาวุโสที่สุดในที่นี้ที่นั่งอยู่ที่นี่นะครับคือถ้าสมมตินะว่าเป็นประเทศไทยนะครับแล้วก็เกิดวิกฤตทางด้านเศรษฐกิจการเงินขึ้นมาเนี่ยแล้วบังเอิญนักข่าวเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนักข่าวจะแนะนำอะไรครับผมคิดว่านะครับผมคิดว่าผมมีหลักการอยู่5ข้อว่า
หนึ่งก็ให้ความรักกับสมาชิกทั้งหมดกับคนทั่วประเทศจะให้ความรักเขาทั้งหมดเลยข้อที่สองผมก็ต้องอดทนใครด่าใครว่าผมฟังนั่นคือเป็นความที่เขาให้ความรู้ผมข้อที่สามผมมีความซื่อสัตย์ในตัวผมว่าผมไม่ต้องซื่อสัตย์ต่อหมู่บ้านของผมหรือต่อประเทศของผมข้อที่สี่สิ่งไหนที่ผมสงสัยผมต้องซักถามและชาวบ้านสงสัยอะไรให้ซักถามได้ครับข้อที่5สุดท้ายว่าถ้ารู้แล้วต้องเสนอแนะให้ผู้อื่นทำในสิ่งที่ถูกต้องครับถ้าตามมีความรักอดทนซื่อสัตย์ซักถามจะเสนอแนะเนี่ยถ้าอยู่ใน5ข้อนี้ได้แล้วไม่มีอะไรที่ว่าจะเสียหายต่อไปแล้วจะดีขึ้นหมดที่ว่าเรามีความรักรักงานที่เราทำเราต้องทำให้สำเร็จและต้องอดทนใครจะด่าจะว่าทำให้เราเจริญเกิดก้าวหน้าเกิดไปถึงมีความซื่อสัตย์เราไม่คิดจะโกงใครอะไรใครไปอยู่ได้เมื่อสงสัยต้องถามเขาพอถามก็รู้แล้วต้องมาเสริมเหนือแน่คนอื่นได้ตอนนี้ที่มันเสียอยู่นะเพราะคนชอบจะเสียสละทำอะไรฟรีหมดเมื่อเช้าผู้นั่งฟังโทรทัศน์คนจะขอฟรีค่าเครื่องควายเพราะควายแปรรูปควายเป็นบริษัทใช่ไหมก็เลยว่าจะเอาไม่ได้ใครที่ฟรีบริษัทจะเอาเงินกลัวตรงนี้ที่ประท้วงกันอยู่ตรงนี้ถ้าฟรีทุกอย่างเงินที่ฟรีมาจากไหนเก็บภาษีนี่อยากจะต้นยางนี่ไปแต่แล้วไปฟรีเรื่องโน้นคนที่ทำงานนี่ไม่ได้ฟรีไปได้ฟรีคนที่ไม่ทำงานครับ